ท่านผู้ชมครับปัจจุบันพลาสติกชีวภาพหรือว่าพลาสติกที่ย่อยสลายได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อลดการใช้พลาสติกที่ทำมาจากเปโตรเคมีคอลและก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก็เพราะข้อจำกัดของพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติทำให้ปริมาณขยะพลาสติกที่ตกค้างต้องใช้พลังงานมากมายในการแปรรูปและกำจัดแม่แต่ความต้องการใช้พลาสติกนั้นก็ยังคงต้องการอยู่อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นการค้นคว้าพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ที่มาจากพืชและสัตว์เพื่อทดแทนพลาสติกสังเคราะห์นั้นจึงเกิดขึ้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตรงนี้ก็คือรวมกลุ่มอาจารย์ที่มีแนวความคิดคล้ายๆกันก็คือว่าเราต้องการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ความหลากหลายของวัตถุดิบเกษตรนะคะอย่างเช่นเป็นพวกถั่วเหลืองหรือว่าพวกแป้งมันสำปะหลังพวกถั่วเขียวนะคะข้าวทั้งหลายตัวอย่างพลาสติกที่มาจากพืชก็เช่น TPS หรือ Thermoplastic Starch ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักที่มาจากพืชเศรษฐกิจไทยก็อย่างเช่นมันสำปะหลังข้าวข้าวโพดและถั่วต่างๆนำมาผสมกับน้ำกลีเซอรอลและส่วนผสมอื่นๆก็นำมาขึ้นรูปให้กลายเป็นแผ่นหรือเป็นเส้นต่อเนื่องกันขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานแต่ถ้าเป็นเส้นจะนำมาตัดเป็นเม็ดเรซินแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรืออาจจะนำไปผสมกับพลาสติกทั่วๆไปเป็นการลดปริมาณการใช้พลาสติกสังเคราะห์ลงได้ดีอีกด้วยนะครับถ้าถามว่าสามารถใช้แทนได้ 100% ไหมคือขึ้นอยู่กับคุณสมบัติอย่างเช่นตัวเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเนี่ยมันก็จะมีข้อด้อยตรงที่ว่ามันละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยก็คือยังต้องมีการศึกษากันต่อไปหรือว่าอาจจะต้องมีการเอาพวกโพลีเอสเทอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะเอามาผสมกับตัว TPS แล้วก็ขึ้นรูปเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถย่อยสลายได้ 100% เหมือนกันและถ้าหากมีการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มาจากพืชและสัตว์ทดแทนพลาสติกทั่วไปมากขึ้นก็จะช่วยลดการใช้พลังงานในการกำจัดขยะพลาสติกลงและยังลดการเกิดภาวะโลกร้อนแล้วที่สำคัญนะครับยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบการเกษตรในประเทศอีกด้วยแม่แต่การวิจัยและพัฒนาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของ TPS ครับเพื่อให้เกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทัดเทียมกับของต่างประเทศได้แววมาว่าในปี2ปีนี้นะครับจะพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์อีกด้วยล่ะครับบางบริษัทที่เขาทำคอสเมติกอยู่เนี่ยเขาก็สนใจว่าอยากจะเอาตัวพวกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพวกพลาสติกชีวฐานนะคะเอาไปขึ้นรูปเป็นพวกกล่องหรือว่าตลับแป้งอะค่ะตลับของแป้งพัฟนะคะหรือว่าอย่างจะเอาไปทำเป็นขวดสำหรับใส่พวกสารสกัดพวกสมุนไพรนะคะที่อัดเป็นเม็ดแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวปีนี้อาจจะลองทำลักษณะเป็นขึ้นรูปขวดแล้วก็พร้อมกับฝาเกลียวอะค่ะนับเป็นนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งเพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรในบ้านเราอีกด้วยสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอบบิวเวอรี่จำกัด